สวัสดีค่ะวันนี้ปลาค่ะพามาชมดอกไม้ในสวนรอบๆบ้านนะคะซึ่งดอกไม้ต้นไม้ที่ปลาทำคลิปลงมาเนี้ยนะคะจะเป็นดอกไม้ต้นไม้ที่ปลูกเองไว้รอบๆบ้านนะคะสำหรับวันนี้พามารู้จักกับเจ้าต้นสร้อยสายเพชรค่ะเจ้าต้นสร้อยสายเพชรเนี่ยนะคะเป็นนอกจากจะชื่อเพราะแล้วนะคะดอกก็น่ารักมากเลยออกดอกฤดูหนาวค่ะออกฤดูเดียวนะคะต้นเขาสามารถสูงไปได้3เมตรสูงเลยหัวเราได้ได้เลยนะคะลักษณะใบเขาเป็นแบบนี้ค่ะใบสีเขียวการให้ดอกนะคะการให้ดอกเขาจะแทงดอกออกมาจากก้านหลักแล้วก็ห้อยระยะลงมานะคะเขาถึงได้เรียกสร้อยสายเพชรแบบนี้นะคะคือทุกยอดของทุกยอดที่มีนะคะเขาจะออกเป็นดอกพอถึงฤดูออกดอกนะคะซึ่งก็คือหน้าหนาวนี่เองนะคะนี้อันนี้นะคะนี่ยังตูมอยู่มองยากนิดนึงเนาะดอกเขาสีขาวน่ารักออกเป็นพวงแบบนี้นะคะนี่ที่บ้านปลูกไว้2ต้นซื้อมาจากที่เขาใหญ่อะค่ะปากทางขึ้นเขาใหญ่ที่มีลานต้นไม้เยอะๆค่ะซื้อมาจากตรงนั้นแหละซื้อมา2ต้นที่นั่นตอนนั้น2ปีที่แล้วนะซื้อมาต้นละ60หรือ70นี่ราคาจำไม่ได้แล้วแต่ไม่แพงถ้าเทียบกับที่อื่นนะที่2ปีแล้วของปลาต้นโตมาได้แค่นี้เพราะว่าปีแรกนะคะปีแรกปลาใส่กระถางอ่ะปลาใส่กระถางแล้วก็ใส่จานรองไว้เฉยๆไม่ได้ปล่อยให้รากลงดินนะคะแล้วก็มุมที่วางนะคิดว่าเขาไม่ชอบค่ะเพราะว่าไม่งามเลยมันก็ออกดอกถึงเวลามันก็ออกดอกนะคะแต่ไม่งามไม่โตปลาก็เลยลองย้ายมาไว้ตรงมุมนี้ดูนะคะซึ่งมุมนี้จะมีต้นไม้อื่นๆช่วยบังลมช่วยพลางแสงให้นะคะแล้วก็มีความชื้นพอสมควรเลยสังเกตได้ว่าเขาคงชอบตรงนี้เราก็เลยปล่อยให้รากลงดินไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูที่โคนต้นที่กระถางที่ปลาปล่อยไม่เรียกว่าปลาไม่ได้ดูแลเลยนะคือปลาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลต้นไม้นะคะดูรากลอยหมดเลยเห็นไหมแต่คือประเด็นคือรากเขาลงดินไปแล้วค่ะจับย้ายไม่ได้แล้วคือเขาชอบตรงนี้ด้วยปลาก็ปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันปลูกปนวางปนไปกับต้นดาราค่ะส่วนอีกกระถางหนึ่งนะคะปลาวางไว้ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่กระถางนี้สังเกตดูนะรากเขาอะรากเขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ได้นะคะคืออย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่คือการแตกขึ้นมาจากรากนะคะดีมากเลยการขยายพันธุ์นี่ปลาไม่ทราบนะคะว่าขยายพันธุ์ยังไงเนาะไม่เคยลองค่ะคิดว่าน่าจะตอนกิ่งหรือตัดจากตารากอะค่ะที่กิ่งมันขึ้นมาจากรากเนาะคิดว่าตรงนั้นน่าจะเอาไปปลูกต่อได้ดอกเข้ามาตลอดช่วงหน้าหนาวนะคะเขาก็ทยอยดีว่าทยอยบานนะคะไม่ใช่ว่าทีเดียวพร้อมกันแล้วก็หมดทีเดียวก็จะมีแบบทยอยตูมทยอยบานให้ได้ชื่นชมนานพอสมควรเลยค่ะนี่ก็ตั้งแต่ช่อแรกนี่คือสังเกตได้ว่าเห็นปะดอกก็เหี่ยวแต่ว่าไม่ได้เหี่ยวทั้งช่อนะก็ยังแบบมีตูมีอะไรทยอยให้เราดูนะเป็นไม้ที่ไม้ดอกที่แนะนำเลยนะคะมีความงดงามมากอ่อนช้อยถ้ายิ่งสูงขึ้นไปอ่ะพอสูงระดับสายตาเราแล้วระดับหน้าเรานะคะความเวลาดอกเขามีอ่ะเวลาเขาออกดอกค่ะมันจะห้อยลงมาพอดีเราไม่ต้องมานั่งมองอย่างนี้ไงมันก็จะอยู่พอดีหน้าเราจะสวยมากเลยอ่ะลองจินตนาการดูนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ป่าก็พามาให้ชมหรือสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักก็พามารู้จักกับเจ้าต้นไม้ดอกหน้าหนาวนะคะชื่อว่าสร้อยสายเพชรนะเวลาไปหาซื้อก็บอกเขาว่าสร้อยสายเพชรจริงๆแล้วมันมีชื่ออื่นอีกแต่ว่าประจำไม่ได้นะคะประจำแต่ชื่อนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย